ไก่หนึ่งคันมดเลยอ่ะแม่เป็นคั่วกันกับใส่หมาพิ้งกันนี่อันนี้มักเลยนั่นน่ะน้องโอเคตัวกับผู้เที่ยวกับกุ้งเบอร์แบบกุ้งเบอร์ใส่บ้านเรียนเลยสั่งมาแล้วสั่งพี่ต้องน้องน้องหน่อยเนาะมาจากน้องน้องหน่อยก็น้องน้องหน่อยเดี๋ยวค่ะหน่อยกูก็หน่อยดีก็หน่อย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 ตัวอะไรตัวหมาหน่อยตัวไหนก็เหนียวอันนี้ขึ้นเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อหมูโลสวัสดีเช้านี่นะคะก็ไปตอนนี้เนี่ยก็แต่งตัวแบบอะไรนะคะเรียกว่ารอนผมเหรอไม่ได้ทำแบบนี้นานมากแล้วนะคะตั้งแต่ผมสั้นก็ไม่ได้ทำแบบนี้เนาะก็วันนี้เนี่ยเป็นวันงานแต่งของเพื่อนแล้วนะคะก็จากก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานน้องแป้งก็ได้ไปช่วยนะคะแล้วก็ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพียงเล็กน้อยเนาะก็มีการเตรียมอาหารแล้วก็มีการตกแต่งซุ้มท่าเต้นอะไรหลายๆอย่างนะคะพอถึงเช้านี้อีกวันหนึ่งน้องแป้งก็แต่งตัว
ป็นแบบสาวเป็นชุดวันนี้ใส่ผ้าถุงเป็นแบบพม่านิดนึงนะคะก็จะไปงานแต่งเพื่อนนะคะแล้วน้องไปจะเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมงานแต่งในหมู่บ้านหนองนนท์นะคะตอนนี้น้องไปก็กำลังเดินออกไปที่บ้านเพื่อนอยู่ค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนสละสดไปแล้วนะคะ1เนาะนางแปงก็เลยมานั่งฉลองกินเองคนเดียวเอาจะขำทำไมคะเนี่ยวันนี้นะคะนางแปงก็รู้สึกว่าอยากจะกินผักกินแบบว่ามันเป็นอะไรที่มันแซ่บๆเป็นหม่าล่าอย่างเงี้ยค่ะก็นางแปงได้ไปซื้อหมูแบบนี้มานะคะจริงตรงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหมูแบบนำเข้าแบบเหมือนเนื้อ3ชั้นอย่างเงี้ยค่ะก็มีเครื่องไส้กรอกลูกชิ้นผักต่างๆนะคะได้ทำมากินแล้วนี่ทุกคนคะอันนี้คือน่ากินมากกินหอมมากเวอร์น้องแปงนะคะจะชอบกินเส้นอันนี้มาก
ใครหลายคนก็น่าจะทราบคุณนายคือแบบอันนี้มากเลยน้ำร้อนอะเนี่ยกินค่ะทุกคนมากินกับน้องแป้งนะคะงานแต่งเนี่ยเดี๋ยวน้องแป้งขอเล่าเรื่องก่อนในงานแต่งเนี่ยก็จะมีขอเลี้ยงอาหารมีกับข้าวอะไรบ้างนะคุณนายน้องแป้งเหมือนไม่ได้ถ่ายนะคะคือแบบมันก็ช่วยเพื่อนบ้างแล้วคือแบบเลยรับแขกแทนเพื่อนอะไรแบบเนี้ยคือแบบคนเยอะมากนะคะในงานก็คือแบบคือถ้าแบบคนอื่นเขาช่วยๆกันแล้วคือแบบน้องแป้งก็จะมาถือกล้องแล้วถ่ายก็ถ่ายได้เป็นบางช็อตนะคะก็ช่วยบ้างถ่ายบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นบรรยากาศตั้งแต่งานวันแรกก็ไปช่วยนะคะแล้วก็วันที่2งานแต่งวันจริงก็ไปช่วยนะคะแต่ว่าพอถัดมาอีก1วันไม่เมื่อวานใช่ไหมคะคุณนายก็เป็นวันนี้เนาะก็เป็นวันนี้นะคะก็มาต่อที่นางแปลงมาฉลองกินหมูกระทะเอ้ยไม่ใช่สิหม่าล่าหม้อไฟนะคะนั่นเลยค่ะก็ทำกินเองนะคะถ้าใครนะคะอยากจะกินกับน้องแป้งก็เชิญมาที่บ้านน้องแป้งกินตึงได้นะคะผมแบบคือง่ายมากเนาะตอนนี้คือชิมมากเลยขอชิมน้ำดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาบอกเล่าก่อนว่าใครๆก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าเพื่อนน้องแป้งงานแต่งงานสินสอดเท่าไหร่ใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนขอชิมอันนี้ก่อนนะคะโอ้แซ่บเวอร์โอเคบอกได้ยังนางแปลงสินสอดเท่าไหร่แม่ทุกคนก็จะใจอย่างเงี้ยแล้วงานไปจะเมื่อไหร่ใช่ไหมคะมันก็จริงนะคะมันก็เป็นคำที่ทักทายและคำที่แบบคนเราคุยกันเป็นการที่แบบแซวกันอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะถามว่าแล้วน้องแป้งรับเมื่อไรน้องแป้งยังเป็นแขกรับเชิญเพื่อนอยู่เลยอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เราก็เอาแบบว่ายังไงทศชะตาคนเราเนาะนี่ใช่ไหมคะคนที่คอมเมนต์ล่ะคะเมื่อไหร่คะเอาคุณนายไปดูในกล้องอะไรคะ นั่นแหละค่ะคนดูโอเคตอนนี้ทุกคนก็กำลังคอมเมนต์อยู่แล้วงานแต่งน้องแป้งราคาเมื่อไหร่คะแล้วอันนี้แต่กำลังพิมพ์อยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เรามาพิมพ์กันว่าหมูกระทะโอ้ยไม่ใช่สิหม้อไฟนี่อร่อยไหมนะคะทำกินยังไงบ้างน้องแป้งต่อไป EP ต่อไปน้องแป้งจะถ่ายคอนเทนต์อะไรเอาแบบนี้ดีกว่านะคะยังไงน้องแป้งก็จะอัปเดตซีรีส์ของน้องแป้งไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเพื่อนน้องแป้งก็สละสดไปแล้วยังไม่พูดถึงเรื่องสินสอดเลยจริงๆเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะเป็นคนที่ท่าขี้เหล็กนะคะส่วนมากที่เชียงตุงเนี่ยเวลาเขาแบบมาขอสาวหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นน้ำเงินไทยหรือว่าสินสอดเป็นทองมากกว่านะคะเงินพม่า ก็มีอยู่บ้างนะคะถ้าเป็นคิดเงินพม่า ก็มันจะแบบเป็นบึกใหญ่เลยนะคะเพราะว่าแบงค์พม่า นี่ก็จะน้ำเงินก็จะน้อยกว่าน้ำเงินกว่าของประเทศไทยเนาะถ้าอยากจะเป็นดอลลาร์ก็ได้นะคะคือก็ประมาณนี้ถ้าเป็นเงินไทยก็บึ้มเอ้ยไม่ใช่สิเงินไทยก็ประมาณนี้แล้วก็เงินพม่าก็บึ้มเลยนะคะขยับแบบเอามาเป็นกองก็แบบนี่ก็ใช้เป็นเงินพม่าแบงค์พันก็ได้นะคะประมาณ100ล้านโย่โอ้ใครอ่ะงานแต่งใครอ่ะนะคะจริงๆก็แปลว่างานแต่งคือแบบที่สินสอดเนี่ยมันก็ไม่ได้จุดมันไม่ได้อยู่จุดเด่นตรงนั้นนะคะเอาจริงๆก็มันอยู่ที่คนสองคนเข้าใจกันแล้วก็รักกันเข้าใจกันมากกว่าเนาะน้องแป้งคือว่าอันจุดเนี้ยเราคือแบบน่าภูมิใจนะคะก็ขอแสดงความยินดีให้กับเพื่อนๆที่ได้เป็นมีเป็นผังเป็นผานะคะเขาเรียกว่าเป็นหอเป็นเพื่อนประมาณนั้นแหละนะคะสำหรับน้องแป้งวันนี้ก็กินกับคุณนายค่ะอุ้ยวันนี้คิโมอยู่กินกับอะไรนะคุณนายแต่ชนหน้าหน่อยสิคะกินก่อนหน้าลำอันหน้าลำคนไปดำนาบอกก่อนอร่อยมากแฮมอะไรคะเนี่ยอะไรคะผู้อัดสำหรับที่ไม่กินพี่นางน้องแป้งก็ดำนาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะแบบบุ่มโปรเจกต์ใหม่เลยนะคะเอ้ยไม่ใช่สิไปตกปลาเอ้ยไม่ใช่สิไปทำอะไรทุกคนต้องรอรุ่นนะคะน้อยไม่สับผักหรอ
บรอกโคลีสักแห้งหน่อยได้หรือยังมาเลยเป็นน้องไตมาเลยค่ะไปล้างรถมาเป็นไงบ้างสุดยอดนั่งเลยจานนั่งเลยนั่งเลยค่ะขยับมาคือวันนี้กินกับคนล้างรถขอบคุณนายไม่เห็นไม่เห็นเป็นคนอู่ซ่อมรถเอ้ยไม่ใช่นะเป็นคนสนนายเป็นคนสนหรอแล้วนางแปลงคนอะไรนางแปลงคนจีนไม่ใช่ฮะนางเฝ้าพนักงานไม่ใช่นะคะก็เป็นทุกอย่างเลยนะคะทั้งในคลิปเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นทั้งตั้งแต่มาแปลงไปช่วยงานแต่งเพื่อนวันหนึ่งนะคะมีเวลางานแต่งเนี่ยก็กางเต็นท์เนี่ยเขาก็จะติดลูกโป่งหรือว่ามันเป็นกระดาษที่แบบเป็นสีในสีเนาะไม่ว่าจะเป็นในห้องเจ้าสาวหรือว่าที่แบบเต็นท์ที่รับแขกนะคะก็ช่วยเล็กๆน้อยๆกับข้าวอะไรกับข้าวก็มีหลายๆอย่างนะคะแล้วก็พอถัดมาอีกหนึ่งวันก็รับแขกค่ะรับแขกก็ประมาณไม่กี่ชั่วโมง7 โมงถึง 7 โมงเช้าถึงเที่ยงก็ประมาณครึ่งวันนะคะแล้วก็ต่อหลังจากนั้นก็กลุ่มเพื่อนๆก็สามารถแบบว่าสนุกให้กับสนุกแบบอยู่ร่วมสนุกกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างเงี้ยค่ะก็ขอแสดงความยินดีอย่างนี้เนาะก็ถัดมาอีกวันนางแป้งก็มากินมาล่านี่เลยค่ะนะคะหากใครนะคะอยากจะกินอะไรนี้ก็ไปมากินได้นะคะอันนี้คือโอ้มากินแท้เด้อพี่น้องเด้อไม่แน่ใจว่าเห็นอันนี้หรือเปล่านะคะกล้องอยู่ไกลมากแบบเวอร์มันแปลงจะปิดคลิปได้ยังไม่ใช่สิเขากินแล้วอร่อยอร่อยมุ้ยอร่อยเกินปุยมุ้ยโอ้โหเอฟเฟกต์ไงเอฟเฟกต์จะเข้าพรรษาแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะฝนก็จะตกเยอะนิดหนึ่งนะคะใช่ไหมคะพี่น้องไปใช่ครับใช่กันค่ะคุณนายใช่ครับเด็ดดีบอกเจ้าน้ำพริกเจมของเจ้านั่นแหละอยู่ในชิ้นใหญ่อยู่ในตู้ร้อนอยู่ในตู้ร้อนนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวน้องแป้งก็จะขอจบคลิปแล้วเด้อพี่น้องเด้อจะขอกินหลังกล้องนะคะกินเส้นนี้อร่อยมากเส้นอันนี้มันเป็นเส้นขนมกินของพี่น้องไทยใหญ่อะมันอร่อยมากมันเป็นเส้นแป้งอย่างเงี้ยเนาะเธอชอบน้ำพริกเจมจังเลยเนาะน้ำพริกเจมจังเลยเนาะเจมในตัวเจมเติมเนาะเพิ่มอะไรเบิ้งสองเบิ้งสามโอ้เลยเลยมากก็เราขอปิดคลิปก่อนนะคะทุกคนค่ะเล่นเล่นล่ะ